สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผมวัดเจริญเดียวายครับครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็จะมาทำการสาธิตนะครับวิธีการทำบันไดไม้นะครับซึ่งบันไดไม้นี้ก็อาจจะไปยึดติดกับอาคารบีมหรือตัวเหล็กนะครับครับสำหรับวิธีการคิดในการทำบันไดไม้นั้นจะทำกันอย่างไรนั้นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆติดตามรับชมกันได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับต่อไปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารับชมหน้างานนะครับในการปฏิบัติการทำบันไดไม้3ขั้นนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งระหว่างสเต็ปของการปูไม้นะครับสำหรับปูชั้นล่างนะครับแล้วก็จะมีความสูงขึ้นมาอาจจะในชั้น2นี้ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องทำบันไดนะครับฉะนั้นการที่จะทำบันไดขึ้นไปนั้นเราจะทำกันอย่างไรเดี๋ยวให้เพื่อนๆรับชมให้นายช่างโอ๊ตนะครับหรือสิทธิชัยนะครับทำการวัดให้เพื่อนๆรับชมกันไปเลยนะครับครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะอานนะครับว่าสเต็ปของพื้นล่างพื้นบนนั้นนะครับมีความสูงเท่าไหร่นะครับก็ให้นายช่างสิทธิชัยทำการวัดดูเลยนะครับขั้นตอนแรกนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการวัดความสูงของระยะพื้นทั้งสองด้านได้เท่าไหร่ครับ82ได้เท่ากับ82เซนครึ่งนะครับครับได้82เซนครึ่งนะครับครับถ้า82เซนครึ่งนี้นะครับเมื่อเราได้ทําบันได3ขั้นนะครับก็3ขั้นเท่ากับ3ลูกนอนนะครับ3ลูกนอนนี้หมายถึง4ลูกตั้งนะครับฉะนั้นก็ให้เอา825มิลใช่มั้ย82ครึ่งนะครับหารด้วย4นะครับเมื่อเราหารด้วย4แล้วก็จะได้เท่ากับความสูงของลูกกั้นเท่ากับ20เซน6มิลนะครับเมื่อหารกันเรียบร้อยก็ขอให้เพื่อนๆลองกดเครื่องคิดเลขหารตามดูนะครับครับฉะนั้นเราก็จะได้ความสูงของลูกกั้นของแต่ละลูกนั้นเท่ากับ20เซน6มิลนะครับครับต่อไปเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับสำหรับลูกตั้งนะครับต่อไปเรามาหาลูกนอนการคำนวณหาลูกนอนนั้นก็หมายถึงระยะนะครับจากชานด้านบนในตำแหน่งที่เพื่อนๆรับชมอยู่นี้นะครับก็จะสโลปนะครับมาในยังตำแหน่งของพื้นนะครับว่ามีค่าเท่าไรนะครับฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องรู้เราจะต้องรู้ลักษณะของลูกนอนเสียก่อนนะครับครับสำหรับลูกนอนที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นไม้กระดาน1นิ้วนิดๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีความกว้างของหน้าไม้อยู่ที่25เซนนะครับเมื่อเรารู้ว่า3ลูกนอนนะครับเท่ากับหน้าไม้25เซนเป็นเช่นนี้นะครับต่อไปเราก็จะกำหนดให้มีจมูกของบันไดยืดออกมา1เซนครึ่งนะครับครับเมื่อเรากำหนดให้การยื่นของจมูกของลูกบันไดนั้นอยู่ที่1เซนครึ่งนะครับก็แสดงว่ามีเนื้อที่ของกระดานที่จะซับซ้อนกันอยู่ที่23เซน5มิลนะครับคือ23เซนครึ่งนะครับฉะนั้นเราจะเอา 23.5 นะครับไปคูณด้วย3ลูกนอนนะครับเมื่อเราคูณกันเรียบร้อยแล้วก็เท่ากับได้เท่ากับ70เซนนะครับ5มิลนะครับฉะนั้นเราก็จะได้ในตำแหน่งของการยื่นของบันไดนะครับครับต่อไปให้นายช่างทำการวัดเลยนะครับครับขั้นตอนนี้ก็ให้นายช่างทำการทิ้งดิ่งลงมาเลยนะครับครับเมื่อดิ่งนิ่งแล้วก็ให้มาร์กตำแหน่งข้างล่างแสดงว่าในจุดตำแหน่งข้างล่างนี้นะครับกับตำแหน่งของอาคารของเราที่จะขึ้นนะครับก็จะเท่ากับ00นะครับต่อไปนี้ก็ให้ทำการวัดจากในตำแหน่งที่มาร์กนี้นะครับครับเมื่อได้ตำแหน่งในที่จุดดิ่งนะครับก็ให้มาทำการขีดไว้ในตำแหน่งของ75เซนครึ่งนะครับ75เซนครึ่งนะครับครับฉะนั้นเราก็จะได้รู้ระยะยื่นของบันไดแล้วนะครับครับเพราะว่าจากตำแหน่งของระยะดิ่งนะครับจนวัดมาได้70เซนครึ่งใช่ไหม70เซนครึ่งก็ให้ทำการจับตลับเม็ดไว้ในตำแหน่งที่ได้ทำการวัดไว้นะครับต่อไปนี้ก็จะทำการหาค่าของแม่บันไดนะครับมีความยาวเท่าไหร่ครับตัวนี้ด้านหลังมันเม็ด2เซนครับ1เม็ด2เซนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้ก็ทําการตัดไม้เลยนะครับครับครับสําหรับแม่บันไดนั้นนะครับก็จะเป็นไม้หน้า2ค
ูน8นะครับของ8หรือว่าเมื่อใส่กบแล้วก็จะไม่ถึงนะครับอาจจะเป็น27ครึ่งนะครับเมื่อได้ลักษณะเป็นแบบนี้แล้วต่อไปก็ให้ทำการวัดระยะที่เราได้วัดเอาไว้ในข้างต้นที่102เซนให้นายจ้างโอ๊ตทำการวัดเลยนะครับครับก็ให้วัดจากมุมไม้นะครับโอเคนะครับลากมาที่102เซนนะครับต่อไปก็ทำการขีดตัดเลยนะครับครับเมื่อเราทำการขีดตัดแล้วสำหรับองศาด้านล่างนี้นะครับก็จะทำการหาค่าอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเพราะการหาค่านี้นะครับถ้าเป็นตำแหน่งของพื้นแบบนี้ก็จะง่ายเลยนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งเท่ากับ70เซนครึ่งนะครับทำการขีดมาร์กเอาไว้นะครับต่อไปนี้เอาไม้มาประกบในแนวของกระดานนี้เลยนะครับเพื่อที่จะทำการตัดนะครับครับเพื่อครับเมื่อเรารู้ลักษณะในการยื่นอยู่ที่70เซนครึ่งเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ให้เอาทำการใช้ไม้แม่บันไดมาประกบไว้นะครับเมื่อประกบไว้นั้นสำหรับด้านบนนั้นนะครับก็จะเป็นตำแหน่งของการวางไม้สำหรับวางลูกบันไดนะครับก็ให้ทำการวัดจากพื้นลงมาเมื่อเราคิดคำนวณได้อยู่ที่20เซน6มิลนะครับแล้วบวกด้วยไม้กระดานพื้นลูกบันไดอีก3เซนนะครับก็จะได้เท่ากับ23เซนครึ่งนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้ให้ทำการขีดเส้นดินสอมาร์กในตำแหน่งของคานไม้ไว้เลยนะครับโอเคนะครับส่วนด้านล่างให้ทำการขีดเลยนะครับเดี๋ยวขีดมาในตำแหน่งโอเคนะครับขีดตำแหน่งนี้ครับต่อไปเราจะทำการตัดในตำแหน่งนี้นะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆรับชมวิธีการติดตั้งเลยนะครับเพื่อนครับครับผมครับเมื่อได้ทำการตัดปาดรูปของไม้ให้เข้าทรงกับพื้นตามที่เราขีดแล้วนะครับด้านบนนั้นก็ได้ทำการขีดเส้นบากให้เข้ากับลักษณะของเหล็กบีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนด้านล่างนั้นนะครับก็จะมีระยะจากทิ้งดิ่งลงมาเท่ากับ70เซน5มิลก็จะได้ลักษณะเป็นเช่นนี้นะครับครับต่อไปนี้เมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็จะใช้ไม้แม่บันไดตัวนี้ทำการไปประกบอีกตัวหนึ่งเพื่อที่จะทำให้มีระยะและมีขนาดที่เท่ากันนะครับครับเมื่อเราได้เข้ากันแล้วต่อไปจะหาตำแหน่งของลูกขั้นเลยนะครับเพื่อนครับครับผมครับเมื่อได้ทำการตัดประกบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการเอามาใส่ในตำแหน่งอีกด้านหนึ่งครับก็จะเป็นมุมฝานะครับซึ่งไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แม่บันไดซึ่งจะมีขนาดที่เท่ากันลักษณะเดียวกันนะครับมาทำการก๊อปทิ้งไว้นะครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการหาในตำแหน่งของตัวที่จะรองรับลูกตั้งและทำรองรับแผ่นกระดานนะครับสำหรับไว้เป็นลูกนอนเลยนะครับครับผมสำหรับตัวนี้ที่เข้ามาเสียบกับเหล็กบีมตัวนี้นะครับก่อนที่จะเสียบนั้นเราก็จะมีการทำการเชื่อมแปะตัวที่ไว้ประกบเพื่อที่จะให้แม่บันไดเข้าไปติดนะครับต่อไปตรงนี้เราก็จะทำการขันน็อตแน่นนะครับไว้กับเหล็กไอบีมของเรานะครับสำหรับตัวด้านล่างนี้ก็ให้ทำการยึดติดไว้กับพื้นกระดานเลยนะครับครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วได้ทำการเจาะรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการยึดสกรูเลยนะครับตัวนี้ครับครับก็เป็นสกรูยึดไม้นะครับโอเควางหัวไปเลยนะครับครับเมื่อได้ทำการฝังสกรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทำการติดตั้งแม่บันไดอีกข้างหนึ่งนะครับครับผมครับเมื่อนายช่างสิทธิชัยได้ทำการเอาไม้เข้าไปประกบนะครับซึ่งเป็นแม่บันไดครับต่อไปก็จะทำการเจาะรูนะครับเพื่อที่จะทำการฝังสกรูยึดไม้ลงไปเลยนะครับครับเมื่อเราได้ทำการยึดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นหาค่าของตำแหน่งของตัวรองรับลูกนอนบันไดเลยนะครับเพื่อนครับครับสำหรับไม้ที่เราทำการตัดแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะมาทำการติดตั้ง
ให้ติดไว้กับแม่บันเดยนะครับก็จะมีลักษณะรูปร่างเป็นแบบนี้นะครับครับต่อไปนี้เราก็จะให้คำนวณในการหาค่าของการติดตั้งไม้ตัวนี้นะครับครับสำหรับลูกกั้นนั้นในเบื้องต้นก็จะอยู่ที่20เซนนะครับสำหรับลูกตั้ง20เซน5มิล นะครับครับฉะนั้นเมื่อเรารู้ลักษณะแบบนี้นะครับการติดตั้งนั้นจะต้องมาเผื่อนะครับเผื่อระยะของลูกบันไดนะครับซึ่งลูกบันไดนี้มีความหนาอยู่ที่3เซนนะครับครับฉะนั้นเราก็จะต้องเอา20เซนครึ่งมาบวกด้วย3เซนนะครับก็เท่ากับ23เซนครึ่งนะครับครับเมื่อเรารู้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วขั้นตอนต่อไปก็จะให้นายช่างทําการวัดตั้งแต่ระยะพื้นนะครับซึ่งเป็นกระดานด้านบนนี้มาในยางตําแหน่งนะครับของแม่บันไดซึ่งเราจะทําการติดไม้รองรับแผ่นลูกนอนของบันไดนะครับครับก็ให้ทําการวัดลงมาจากพื้นนะครับเท่ากับ23เซนนะครับ6มิล นะครับครับสำหรับ23 6มิล นี้มาจากไหนนะครับก็มาจากเราหาคำนวณการหารของเนื้อที่นะครับสำหรับลูกตั้งแล้วนะครับก็จะอยู่ในระยะอยู่ที่ลูกตั้งเท่ากับ20เซน6มิล นะครับเราก็มาบวกด้วยแผ่นกระดานซึ่งจะเป็นลูกนอนอีก3เซนก็เท่ากับมีความแตกต่างกันในระยะของตรงนี้เท่ากับ23เซน6มิล นะครับครับเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้ขั้นตอนต่อไปก็เอาไม้ที่รองรับลูกนอนมาทำการติดตั้งเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อเราได้วัดในตำแหน่งของพื้นกระดานด้านบนนะครับมายังตำแหน่งของแม่บันไดของเราซึ่งเป็นแม่บันไดไม้นี้นะครับจะเท่ากับ23เซน6มิล นะครับขั้นตอนต่อไปทีมงานช่างก็ได้ทำการขีดมาร์กไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความสูงตั้งแต่พื้นกระดานมายังในตำแหน่งของไม้รองรับลูกนอนนะครับครับเมื่อได้ลักษณะเป็นเช่นนี้แล้วนะครับต่อไปทีมงานช่างก็ได้ทำการถ่ายระดับเพื่อที่จะให้ลูกนอนได้ระดับนะครับก็ทำการก็ตกแต่งนะครับครับเมื่อได้ลักษณะแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนของการยึดสกรูเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับไม้รองรับลูกบันไดเสมอเป็นเรียบร้อยต่อไปนี้ก็ทําการยึดสกรูเลยนะครับซึ่งจะเป็นสกรูยึดไม้นะครับตัวนี้ให้ทําการเจาะนําเข้าไปก่อนนะครับครับเมื่อเจาะนําไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ใช้สกรูยึดเข้าไปเลยนะครับสําหรับสกรูนี้ก็จะเป็นสกรูที่มีความยาวอยู่ที่2นิ้วนะครับขวางหัวไปเลยครับครับตัวนี้ถอยหลังกลับมาอีกนิดหนึ่งนะครับแบบขวางหัวเข้าไปเลยนะครับโอเคนะครับโอเคจมแล้วนะครับครับต่อไปก็จะทําการยึดสกรูทุกๆตําแหน่งนะครับตัวนี้นะก็จะใช้อยู่ในจํานวนฮะ5ตัวด้วยกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทําการยึดสกรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ไม้รองรับลูกบันไดลักษณะแบบนี้นะครับครับสำหรับตัวแม่บันไดนั้นนะครับก็ได้ทำการเจาะยึดนะครับซึ่งจะฝังสกรูไว้สองตัวแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับสำหรับด้านในนั้นนะครับส่วนที่ติดกับไม้แปะนั้นก็จะต้องทำการฝังหัวของสกรูน็อตแบบนี้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้โผล่ล้ำออกมานะครับครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วสำหรับอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะทำลักษณะเช่นเดียวกันโดยการถ่ายระดับเข้าไปหาซึ่งกันและกันนะครับให้ลูกบันไดของเรานั้นได้เสมอกันนะครับครับต่อแต่นี้ไปนะครับเมื่อเราได้ลูกบนแล้วนะครับก็ให้ทําการวัดระยะจากลูกบนลงมานะครับซึ่งเรามีการหาค่าอยู่ที่20เซน6มิล นะครับฉะนั้นเดี๋ยวให้นายช่างทําการขีดวัดเลยนะครับครับต่อไปนายช่างบิ๊กโอ๊ตนะครับก็จะทําการวัดในตําแหน่งของ20เซน6มิล นะครับในตำแหน่งของเหลี่ยมไม้นะครับเมื่อได้ในตำแหน่งไหนก็อาจจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับซึ่งจะติดไม้รองรับลูกบันไดนะครับโอเคนะครับครับก็จะเป็นไม้ลักษณะเช่นเดียวกันแบบนี้นะครับโดยจะต้องทำการให้ขนานกันสำหรับริมด้านบนนะครับสกับลูกรองรับบันไดอันนี้ก็จะขนานกันเมื่อได้ขนานกันความยื่นออกมาก็
เท่ากันนะครับสำหรับความยื่นนี้นะครับก็จะยื่นออกมาเท่ากับ23เซนครึ่งนะครับจนสุดหัวของไม้นะครับก็จะทำลักษณะเช่นนี้จนครบทุก3ขั้นนะครับเพื่อว่าแล้วทำการอายุสกรูติดเลยนะครับเปื้อนเปื้อนครับครับเพื่อว่าเมื่อเราได้หาจังหวะตำแหน่งทุกๆตัวนะครับเราก็จะได้ทำการยึดซีเข็มไว้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ไม้รองรับลูกบันไดทั้ง3ตัวแล้วก็ทำการยึดติดให้แน่นเลยนะครับครับเพื่อนครับเมื่อได้ทำการยึดด้วยซีเข็มไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับนายช่างก็ทำการเจาะนำเข้าไปก่อนนะครับทุกตัวนะครับครับเมื่อเจาะนำไปแล้วนะครับผู้ช่วยช่างก็ทำการเอาสกรูเข้ามาใส่ไว้ในตำแหน่งของรูที่ทำการเจาะนะครับต่อไปนายจ้างโอ๊ตก็จะทำการยึดสกรู2นิ้วครึ่งนี้เข้าไปเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับขาดนะขาดตัวไหนขาดก็เอาออกไปนะครับใส่ตัวใหม่นะครับครับเพื่อครับเมื่อได้ทำการยึดสกรูไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้ทำการถ่ายระดับอีกด้านหนึ่งนะครับที่เราได้ทำการยึดติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือ3ลูกบันไดลักษณะแบบนี้นะครับเข้ามายังตำแหน่งของอีกด้านหนึ่งนะครับก็ได้ทำการยึดด้วยซีเข็มนะครับเมื่อเรายึดซีเข็มเรียบร้อยก็ทำการถ่ายระดับเช็คดูนะครับว่าได้ระดับกันไหมครับโอเคโอเคนะครับเมื่อได้ทุกอย่างก็ทำการยึดสกรูให้แน่นเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการยึดสกรูนะครับโดยการเจาะนำก็ไปก่อนนะครับหลังจากการเจาะนำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ให้ใช้สกรู2นิ้วทำการยึดติดให้แน่นนะครับเมื่อยึดติดแน่นแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการใช้แผ่นกระดานนะครับซึ่งจะเป็นลูกนอนนะครับสำหรับลูกนอนนี้ก็จะมีความกว้างของลูกนอนอยู่ที่25เซนนะครับก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาลูกนอนมาวางทับเอาไว้ในตำแหน่งของไม้รองรับลูกนอนนี้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับครับเพื่อนเพื่อนครับเมื่อได้ทำการติดตั้งนะครับไม้รองรับบันไดทางซ้ายและขวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาแผ่นมาวางดูนะครับครับสำหรับแผ่นนั้นก็เป็นแผ่นไม้ซึ่งมีความกว้างอยู่ที่25เซนนะครับครับก็ให้นายช่างทำการวางแผ่นไม้ซึ่งจะเป็นลูกนอนนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าลูกนอนนะครับครับเมื่อเราได้ลูกนอนทั้งหมดในตำแหน่งนี้ก็เท่ากับ3ขั้นบันไดแบบนี้แล้วนะครับครับต่อไปนายช่างลองทำการตรวจเช็คทานดูว่าเราทำการวางระหว่างขั้นนั้นให้ได้เท่ากับ20เซน6มิลครับครับพอดีใช่ไหมไล่ลงมาอีกขั้นครับครับในดูดีๆโอเคนะครับครับเมื่อทุกอย่างถูกต้องเป็นลักษณะเช่นนี้แล้วแสดงว่าการทำบันไดของเรานั้นนะครับสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วในการหาค่าการคำนวณของการวางลูกขั้นบันไดนะครับครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการยึดนะครับเพื่อที่ให้ติดกับตัวรองรับบันไดซึ่งเราได้ทำการแปะไว้ด้านล่างแบบนี้นะครับเมื่อเรายึดแล้วเสร็จก็แสดงว่าบันไดตัวนี้แล้วเสร็จนะครับสำหรับลูกนอนของบันไดนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการวางลูกลงบันไดหรือราวจับบันไดนั่นเองนะครับครับสำหรับวิธีการหาลูกขั้นบันไดนะครับและก็การติดตั้งบันไดไม้นั้นผมวัชรินทร์ DIY นะครับพร้อมด้วยทีมานได้ทำการสาธิตปฏิบัติจนเป็นที่แล้วเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทำบันไดไม้3ขั้นซึ่งจะไปประกบติดไว้กับเหล็กบีมนะครับครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับผมวัชรินทร์ DIY และเพื่อนช่างทุกๆคนนะครับต้องขอลาจากกันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิป
ตอนต่อไปนะครับเพื่อนครับ